เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับทุกคนเราได้ไปเจอกับข้อความของน้องเช่เด็กผู้ชายวัย12ปีที่ส่งเข้ามาเล่าเรื่องราวของเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเก่งอายุ11ปีอยู่จังหวัดขอนแก่นน้องเช่ได้เล่าให้พวกเราทุกคนฟังว่าเพื่อนของน้องเช่เนี่ยสุขภาพไม่แข็งแรงและมีโรคร้ายซึ่งเหมือนจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานครับทุกคนและน้องก็ยังบอกอีกนะครับว่าสิ่งที่เขาอยากจะได้อยากจะเจอเป็นครั้งสุดท้ายคือการได้ไปเจอกับพี่อู๋จุนนี่เป็นคำขอสุดท้ายก่อนตายและนี่คือข้อความทั้งหมดของน้องเช่ที่ส่งมาให้กับเราเราได้ทำการติดต่อไปยังครอบครัวของน้องเก่งและนัดหมายซึ่งในวันนี้ผมและทีมงานเรากำลังจะเดินทางไปหาน้องกันครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าข้อความที่ผมได้อ่านมาสักครู่และเหตุการณ์ที่คุณกำลังจะคาดเดากันอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงนั้นผมอยากให้คุณทุกคนบวกความเร็วร้ายของเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆในคลิปวิดีโอนี้ไปอีก10เท่าเพราะเรื่องจริงนั้นมันแย่แล้วก็หนักหนามากกว่าที่ผมคิดเอาไว้ซะอีกเราไม่มีทางนึกออกเลยว่าเรื่องราวทั้งหมดมันแย่ขนาดไหนถ้าคุณไม่ได้ดูคลิปนี้จนจบและเชื่อละกันครับว่าคลิปวิดีโอนี้หากคุณได้ดูจนจบมันจะช่วยสอนอะไรหลายอย่างให้กับพวกคุณอย่างมากกับเรื่องราวของเด็กผู้ชายวัย11ปีที่อาศัยอยู่ในบ้านบนน้ำเสียจากท่อระบายน้ำทิ้งไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาและบ้านที่พร้อมจะพังลงมาได้ทุกเมื่อผมไม่ได้พูดกันจริงและผมเข้าใจดีว่าพูดแบบนี้มันคงจะทำให้หลายคนรู้สึกไม่ดีแต่อยากจะบอกว่าทั้งหมดมันคือเรื่องจริงและมันยังไม่แย่พอเมื่อผมทราบความจริงว่าน้องมีโรคร้ายที่รักษาไม่หายแถมพ่อของน้องยังบอกอีกว่าน้องสามารถเสียชีวิตได้ตลอดเวลาชีวิตไปกว่านั้นบ้านของน้องอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดขอนแก่นและมันยังไม่พลิกพอเมื่อผมรู้ความจริงว่าตลอดชีวิตของเด็กผู้ชายคนนี้ไม่เคยได้เรียนหนังสือเลยแม้แต่วันเดียวและทั้งหมดนี้กับเรื่องราวความฝันสุดท้ายของเด็กผู้ชายวัย11ปีที่เราจะนำมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันจากปากของน้องฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับน้องแล้วไปฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้กันได้เลยครับและนี่คือช่วงโฆษณาครับทุกคนทุกคนรู้หรือยังครับว่าตอนนี้ผมอู๋จุนและพวกเราแก๊งไฮเอ็นมีขนมแบนไฮโยเจลลี่เป็นของตัวเองและที่อยู่ข้างหลังของเราตรงนี้นะครับคือไฮโยเจลลี่1ล้านซองครับที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยไปถึงทุกคนทั่วประเทศแล้วกับ3รสชาติองุ่นคกบูรี่ที่ลงตัวสุดๆเราใช้เวลา1ปีในการคิดค้นเพื่อให้ได้เจลลี่ที่อร่อยที่สุดในโลกครับสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อนะครับกับโปรโมชั่นจัดเต็มมากมายสแกน QR Code ตรงนี้หรือกดลิงก์ใต้คลิปและลาซาด้าช้อปปี้กับช่องทางทั้งหมดตรงนี้อย่าลืมมาซื้อนะจ๊ะโอเคเอาล่ะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปหาน้องกันนะครับทุกคนอุ้ยโอ้แล้วน้ำอย่างนี้เลยเหรอเรียกว่าอะไรอ่ะท่อระบายน้ำอยู่ตรงนี้โอ้แล้วก็แบบรูพื้นเขาก็คือแบบอยู่จุ่มใช่ไปหาแล้วน้องเก่งอยู่ไหมครับสวัสดีครับน้องเก่งอยู่ไหมครับน้องเก่งฮัลโหลนี่ไงประเด็นโอ้แล้วน้ำก็ท่วมดูดิแล้วผ้าก็แบบโดนน้ำโอ้ยนี่แม่งยุงลายก็ต้องเยอะมากแน่ๆเลยอ่ะใช่ส่วนแล้วเขาก็ต้องอยู่กับยุงลายอะไรอย่างเงี้ยหรอเหมือนไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยนะเนี่ยน้ำประปาก็น่าจะไม่มีฮะทรงเนี่ยเป็นห่วงเรื่องของลูกออสด้วยเนี่ยเห็นป่ะมีลูกออสเป็นล้านๆพันๆตัวเลยอ่ะอยู่ตรงพื้นน่ะนั่นว่าตรงเนี้ยจุดเนี้ยน่าจะยุงเยอะมากๆนะครับชื่ออะไรครับปอเช่ครับปอเช่เหรอว่าเชื่อจากน้องเก่งไหมไม่จำครับน้องเก่งเขาอยู่ไหนอะหลังนี้แหละครับแต่ไม่รู้ออกไปไหนสภาพที่อยู่อาศัยคือไม่ดีเลยครับผมไม่แน่ใจว่าเราเดินเข้าไปนี่จะพังหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าไม้นี่ผุพังมากนะครับโอ่งก็ลอยน้ำอยู่ซึ่งน้ำเน่าเสียตรงนี้มีกลิ่นเหม็นมากนะครับโอ้ตอนนี้น้องไม่อยู่บ้านวะเดี๋ยวเราอาจจะต้องติดต่อที่ทำงานดูเห็นเขาบอกว่าทำงานเป็นคนเก็บขยะอยู่ร้านขายของเก่าคือช่วยงานเขาเป็นลูกจ้างคือจริงๆเนี่ยเรานัดเอาไว้นะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือบ่ายโมงนะครับเรามาช้ากว่ากำหนดประมาณเกือบ1ชั่วโมงเขาเลยน่าจะไปทำงานแล้วนะและหลังจากนั้นเราได้ทำการขับรถออกตามมาหาตัวน้องไปแทบจากทุกที่ทั่วจังหวัดขอนแก่นครับทุกคนถามไปหลายที่มากๆจนสุดท้ายเราก็ได้เจอกับน้องครับพ่อนะครับพอจะรู้จักน้องชื่อเก่งไหมครับน้องผู้ชายตัวเล็กใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ครับใช่ใช่โอ้สิไปเจอได้ยังไงเนี่ยขึ้นมาได้ปั๊บเนี่ยขึ้นได้ครับพี่สุดยอดเลยคือเก่งนะกูเจอได้เนี่ยเขามาทำอะไรอ่ะพี่ที่เนี่ยน้องเขาไม่มีเพื่อนน้องเขาชอบมาเล่นที่นี่เฮ้ยทำอะไรออกมาช่วยล้างจานเหรอมาช่วยล้างจานเหรอครับโอ้โหดูดิเกาะกันเป็นลิงอย่างนี้เลยแล้วล้างเสร็จหรือยังไปล้างให้มันเสร็จก่อนไปเอาช่วยล้างไปช่วยกันล้างไปเอาทุกคนครับเราเจอน้องแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาน้องไปหาพี่อู๋จุนใช่ไหมอยากเจอพี่อู๋จุนใช่ไหมครับอยากเจอมากมากเลยใช่ไหมครับเอาวันนี้มาช่วยพี่เขาล้างจานเหรอมาเลยอันนี้เดี๋ยวให้ทำงานก่อนอันนี้หนูนั่งรอพี่ตั้งนานเลยจริงเหรอรออยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านครับอ๋อแต่พี่ไม่ได้มาเวลาที่เรานัดกันใช่ไหมเขาดีนะเขาสน
ก็มีป่วนบ้างพี่เป็นธรรมดาของเด็กใช่ไหมแต่ว่าก็พูดก็ฟังรู้เรื่องแล้วเขามานี่ทุกวันไหมครับทุกวันครับพี่แต่จะมีบางวันน้องเขาไม่มาน้องเขาไปเล่นกับเพื่อนครับก็ให้วันละ100-200บ้างขอบคุณร้านกะเพราบาร์นี่เลยตรงสี่แยกถนนชวนชื่นนะครับขยันขันแข็งดีๆกว่าอยู่บ้านเฉยๆแล้วไม่ทำงานทำการอะไรนึกออกไหมอย่างน้อยคือไม่เรียนหนังสือก็ยังทำงานก็ยังดีไงน้องบอกว่าไม่มีนาฬิกาวิธีการดูเวลาของน้องคือดูพระจันทร์แล้วก็ดูพระอาทิตย์ตอนกลางวันครับทุกคนโอเคที่จะระดับปูเขาชำนาญมากช่ำชองมากดูท่าทางก่อนนี่ก็เป็นถือว่าเป็นข้อดีอย่างนึงนะมึงกับการแม่งไม่เรียนหนังสือเพราะน้องจะได้ทักษะในการใช้ชีวิตจริงๆเด็กหลายคนเรียนหนังสืออย่างเดียวแม่งทำอะไรแบบนี้ไม่เป็นเอาล่ะในที่สุดก็เจอละกว่าจะหากันเจอแล้วปกติเวลาตื่นแล้วไปทำอะไรบ้างไปบ้างเพียงกล้าทำงานไหนเก่งนอนตรงไหนพาไปดูดิไหนเอาไปเลยนำเลยง่ายอยู่กับแม่อ๋อนอนตรงนี้เลยนอนอยู่ข้างหน้าตรงนี้กับแม่พ่อนอนในมุ้งอ๋อยุงกัดไม่นี่ทำไมมันดูมียุงเต็มไปหมดเลยจะเหลือติดใช่ป่ะเรียบร้อยเลยหามไปกินเสียบเลยใช่ไหมไหนโอ้นี่ไอ้ลอยยุงกัดเต็มเลยนี่เต็มตัวแต่ว่าชินแล้วใช่ไหมอยู่มานานแล้วแล้วอันนี้ห้องอะไรห้องปู่ห้องปู่ปู่นอนอยู่ไหมไม่ปู่ไปเล่นบึงปู่ไปเล่นบึงนี่ห้องครัวตรงนี้ที่อาบน้ำมันจะหล่นลงไปไม่นี่มันจะหักลงไปนี่มันจะเป็นงอลงไปอย่างนี้ไหนแล้วเก่งอาบน้ำตรงไหนตรงนี้ไหนอันไหนห้องน้ำเก่งมีห้องน้ำทุกคนคืออาบน้ำที่นี่หมดเลยเหรอครับแม่พ่อทุกคนที่อยู่บ้านหลังนี้อาบน้ำตรงนี้หมดเลยเอาละอาบตรงนี้มันมีร่องมีรูตรงนี้ไม่เป็นไรแต่มันคนอื่นเขาไม่เห็นเหรอเห็นก็ไม่เป็นไรไม่อายชินแล้วใช่ไหมอ๋อแล้วอาบแล้วก็โป้ตรงนี้ไงเหรอไหนอาบตรงไหนขันอยู่ตรงไหนขันถังน้ำอยู่ตรงไหนขันอยู่ตรงนี้แล้วถังน้ำอยู่ตรงไหนทำไมไม่เห็นมีน้ำเลยเอาน้ำที่ไหนมาอาบน้ำฝนน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีใช้แล้วโทรศัพท์ล่ะจะชาร์จแบตจะชาร์จแล้วทำยังไงไม่มีมือถือไม่มีมือถือเลยครับอ๋อไฟฟ้าก็ไม่มีครับแล้วเวลาจะทำอาหารก็คือใช้ฟืนเอาใช้ถ่านเอาครับก็อยู่กันแบบนี้เลยเนาะเคยเดินอยู่ตกลงไปในน้ำบ่ไม่เคยเลยไม่เคยสักครั้งเดียวเลยระดับมืออาชีพใช่ไหมอยู่มานานแล้วชำนาญมากใช่ไหมมีห้องอะไรอีกไหนพาเดินรีวิวดิอันนี้ห้องอะไรห้องนั่งเล่นครับห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นของน้องอ่ะโอ้แต่ว่าตรงนี้คือทรุดลงไปแล้วนะมันจะถล่มลงไปไหมเนี่ยแล้วเสื้อผ้าอยู่ตรงไหนเสื้อผ้าของน้องเก่งอยู่ตรงไหนครับไหนเสื้อผ้าน้องเก่งอันไหนนี่เหรออ๋อเสื้อผ้าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้าบ้านเลยทางเข้าหน้าบ้านเลยไหนมีตัวไหนบ้างไหนขอดูดิมีกี่ตัวหนึ่งน้องเก่งอ๋อยังไม่ได้ซักใช่ไหมปกติซักบ่อยไหมซักบ่อยอยู่แต่ว่ามันซักไม่ได้อ๋อน้ำหมดเลยแล้วถ้าเกิดซักไม่ได้น้ำหมดทำยังไงวิธีการก็ใส่เลยใส่วนๆกันไม่ต้องซักก็ได้ใช่ไหมอะไรอย่างถ้าเกิดบางวันที่มีน้ำฝนลงมาจากตรงที่อาบน้ำทำยังไงก็ไม่ต้องอาบอาบน้ำวัดอาบน้ำวัดหรือบางทีก็จะไม่ได้อาบเลยใช่ไหมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอดเลยครับทุกคนเขาเก่งเนาะเขาอยู่ได้อยู่ได้ไหมอย่างนี้อยู่ได้ไหมไม่ได้อยู่ไม่ได้ใช่ไหมโอ้แล้วอยากเรียนหนังสือไหมอ่ะอยากเรียนหรอแต่ว่าไปโรงเรียนแล้วเขาก็ไม่รับเลยใช่ไหมทีนี้ใครพาไปหาหมอเวลาไปหาหมอต้องไปหาหมอบ่อยไหมบ่อยอยู่ครับยาล่ะฟรีไหมยาก็ฟรีที่โรงพยาบาลเขาดูแลใช่ไหมยามีเยอะไหมเนี่ยยาเป็นยังไงกินยังไงขอดูหน่อยแล้วยากินเองเลยเหรออ๋ออันนี้แล้วกินทุกวันวันละกี่เม็ดเม็ดกินวันละหนึ่งเม็ดตอนกี่โมงตอนเช้าตอนเช้าแล้วกินหรือยังวันนี้ข้าวเสร็จก็กินยาอ๋อกินยาหลังอาหารแล้วกินหรือยังวันนี้ยังครับอ้าวมันจะหายเดี๋ยวเอากินเลยอย่างนั้นกินเลยเปรี้ยวเปรี้ยวเหรอมันเปรี้ยวเหรอแล้วอย่างนี้น้ำประปามาจากไหนน้ำกินเอามาจากไหนกอกกอกที่ไหนอยู่ตรงนี้ไหนอาการไหนมันเป็นยังไงขอดูมือหน่อยเห็นเขาบอกว่ามือเป็นอะไรอ๋อเป็นสีเขียวๆอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมมันเหมือนไม่มีเลือดอยู่ข้างในใช่ไหมแล้วหนูเจ็บปวดไหมหนูรู้สึกทรมานรู้สึกปวดไหมเห็นไหมปลายนิ้วเขาจะเป็นบวมๆแล้วก็ตัวเล็บเนี่ยก็เหมือนจะไม่มีเลือดอยู่ในเล็บแล้วจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยหรอแล้วหนูเจ็บไหมปวดไหมทรมานไหมไม่เวลาอาการของโรคหัวใจอะเวลาที่หนูเป็นหนูเป็นยังไงเจ็บนิดนึงแล้วก็หายอ๋อเจ็บนิดนึงแล้วก็หายเป็นช่วงๆใช่ไหมเป็นบ่อยเลยใช่ไหมบางทีก็จะปวดขึ้นมาเจ็บขึ้นมามันจะมีอาการตอนไหนทำอะไรจะมีอาการกินข้าวตอนกินข้าวจะเจ็บเหรอทุกครั้งที่กินข้าวเจ็บเหรอเจ็บยังไงเจ็บยังไงเวลากินข้าวเราเจ็บยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเจ็บในนางเอือดในหัวใจเอือดใกล้จะลายหายเหมือนมันจะมันจะตายเลยใช่ไหมเจ็บมันจะตายเลยแล้วเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่กินข้าวถ้าเจ็บหัวใจต้องนอนโอ้วิธีการแก้เวลาเจ็บหัวใจต้องนอนเลยนอนลงตัวเรียบกับพื้นตัวราบกับพื้นแล้วก็จะหายปวดหัวใจเหรอเวลาเล่นเยอะๆเหนื่อยไหมเจ็บไหมเหนื่อยจะเหนื่อยง่ายเหรอก็จะหอบใช่ไหมเล่นกีฬาอะไรทำอะไรก็ได้ไม่เยอะเพราะว่าถ้าเกิดทำไม่เยอะแล้วมันจะเหนื่อยใช่ไหม
ในอาการเป็นยังไงบ้างไหนขอดูหน่อยนอกจากมือแล้วนอกจากมือที่มันเป็นแบบนี้แล้วเห็นไหมมันจะเป็นลอกๆแขนเนาะมีผิวเหมือนผิวไหมน้ำเหลืองไม่ดีไหนอ๋อแล้วแขนก็มีตุ่มผื่นขึ้นยุงอ๋ออันนี้ยุงกับอันนี้ไม่น่าจะใช่ยุงแล้วมันโหดเกินมันเยอะเกินไม่น่าจะใช่ยุงแล้วครับอันนี้เดี๋ยวยุงยุงยุงเหรอน้องเก่งมีความฝันโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับทำงานทำงานความฝันโตขึ้นอยากทำงานทำงานอะไรงานที่ทำร้านกะเพราบาร์อยากทำงานที่ร้านกะเพราบาร์โตขึ้นโอ้เมื่อกี้เพิ่งไปล้างจานมาอ่ะซ้อมไว้ก่อนตอนนี้ยังเด็กอยู่ซ้อมไว้ก่อนเจ้าของร้านเข้าใจดีให้ซ้อมเป็นทำงานก่อนเดี๋ยวพอตัวขึ้นจะได้ทำจริงๆเลยเราต้องตั้งใจขยันแล้วก็ไม่ทำตัวกิเลสนะเออต้องไม่ลักขโมยของต้องซื่อสัตย์ต้องเป็นคนดีอะไรที่ไม่ดีเราก็ต้องไม่ทำเขาจะได้รับแล้วตัวขึ้นมาเขาจะได้ให้ทำงานได้อย่างที่เราฝันเอาไว้โอเคไหมครับเออโตขึ้นอยากเป็นพนักงานร้านกะเพราบาอยากเที่ยวที่ไหนสวนสนุกสวนสัตว์สวนน้ำอยากไปที่ไหนพูดสวนน้ำสวนน้ำใช่ไหมครับพี่มีสวนน้ำอยู่ที่หนึ่งสวนน้ำในโนวาเดอร์พาร์คพร้อมจะไปหาพี่อูจุนหรือยัง let's go let's go ถึงแล้วสตูดิโออูจุนไฮเอ็ดเป็นยังไงบ้างดีใจมากจำรถคันนี้ได้ไหมรถที่พี่อูเห็นใช่ไหมครับคุ้นไหมใช่ไหมใช่ที่นี่หรือเปล่าสวัสดีครับโอ้โหมาชื่ออะไรครับน้องเก่งเหรอมาเดินมาข้างนอกกันอยากเจอมากเพราะงั้นวินาทีแรกที่เจอพี่คือแบบบอกว่าอยากเจอพี่อู๋มากเหมือนฝันเลยน้องบอกเหมือนความฝันเหรออืมเหมือนฝันเลยเหรอหนูเยอะเท่าไหร่11ขวบเหรอเห็นพี่แก้มบอกว่าหนูป่วยเป็นอะไรนะเป็นโรคอะไรนะครับเป็นโรคหัวใจต้องผ่าตัดเนี่ยแผลให้พี่อู๋ดูเนี่ยผ่าตัดสมองด้วยแล้วก็ไหนแผลข้างหลังตรงไหนที่ตัดตรงไหนขอดูหน่อยสิเออให้ดูเลยนี่คือรอยเนี่ยนี่ผ่าหัวใจนี่คือรอยผ่าตัดใช่เขาผ่าข้างหลังเวลาเขาผ่าตัดหัวใจเขาผ่าข้างหลังกีดข้างหลังเพื่อที่จะทำด้านหลังมาให้น้องเก่งมานั่งหน่อยเออ แล้วอาการตอนนี้เป็นไงเหนื่อยง่ายเหรอเมื่อกี้เล่าให้ฟังคือพอกูไปหาน้องที่บ้านแล้วน้องแค่เดินจากหน้าบ้านออกมาขึ้นรถเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยแล้วหมอบอกว่ายังไงหมอบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาวันหน้าค่อยมาวันหน้าครับคิดว่าเราจะหายไหมจริงๆแล้วหนูเชื่อไหมว่ามันหายได้นะไม่จริงๆแล้วคนเราต้องอยู่ด้วยความหวังนะจริงๆแล้วอ่ะทุกอย่างมันมีปาฏิหาริย์นะหมายถึงว่าไม่ใช่ปาฏิหาริย์สิถ้าพี่อู๋เป็นเหมือนน้องกิ่งพี่อู๋จะคิดว่าพี่จะหายนะอาการหนูดีขึ้นบ้างไหมหรือว่าแย่ลงเรื่อยๆอาการหนูดีขึ้นนิดนึงเหรอแล้วคิดว่ามันจะดีขึ้นอีกไหมไม่ใช่เรามีสิทธิ์หายนะในความเป็นจริงแล้วอะใช่ไหมเพราะว่าบางคนเขาเป็นมะเร็งเขายังหายเลยนะมะเร็งนี้ร้ายแรงกว่านี้อีกนะกูถามน้องว่าแล้วโรคมันร้ายแรงไหมเขาบอกว่าไม่รู้กูก็เลยถามต่อว่าแล้วหมอเขาว่ายังไงก็ไม่รู้ว่าจะตายตอนไหนกูคิดว่าด้วยการบอกของหมอมันทำให้น้องเหมือนรู้อะว่าคงอยู่ได้อีกไม่นานเลยแล้วคือจับมาแบบนี้นี่ออกปะเขาเลยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะหายคนเรานะคนเรามีอายุไขนะประมาณ60 70 80ใช่ไหมถึงหนูไม่หายอ่ะถึงหมอบอกว่าไม่หายเนี่ยแต่ไม่รู้จะตายตอนไหนถูกต้องไหมแต่หนูอาจจะไปตายตอนอายุ70ก็ได้นะเอาก็เท่ากับคนอื่นไงเออไงหนูจะตายตอนไหนไม่รู้แต่หนูอาจจะไปตายตอนอายุแบบเฮ้ยอันนี้จริง70 80ก็ได้บางคนเป็นมะเร็งอ่ะบอกว่าอยู่ได้ไม่นานแต่ก็สุดท้ายก็60 70เท่ากันหมดใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้ไปอีกยาวหรือสั้นสุดท้ายมันอยู่ที่กำลังใจเราถ้าเราคิดว่ามันจะหายเดียวมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แบบจะคิดว่าโอ๊ยพรุ่งนี้จะตายแต่ว่าเรามีโอกาสที่จะอยู่ถึง70มั้ยคิดว่ามีโอกาสนะคนอื่นเขายังมีเลยทำไมเก่งนี้ไม่ได้ล่ะเราแค่เหนื่อยง่ายกว่าคนอื่นเพราะว่ามันเป็นโรคหัวใจได้เจอตัวจริงแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างเห็นตัวจริงๆเลยดีใจเลยใช่ไหมครับดีใจเลยอยากอยู่ดูพี่อู๋ไปแบบจนพี่อู๋แบบ70มั้ยน้องเก่งเป็นโรคหัวใจมากี่ปีแล้วเป็นตั้งแต่เกิดเลยผมไม่ตั้งแต่เกิดจนโตมาถึงวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังบอกว่าจะตายอยู่เหรอ เขาบอกจะตายตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมจนโตมาถึงตอนนี้ก็ยังบอกจะตายอยู่ เหรอคือหมอทั้งหมดฟักอะไอ้เหี้ยเอาบางทีก็ไม่ต้องบอกจริงทั้งหมดก็ได้นะนึกออกไหมแล้วเด็กมันจำมาอย่างใช่มันจำมามันที่มันจะมีความหวังในการใช้ชีวิตยังไงกังฟูกังฟูเข้าไปเลยโอ้น่ารักไหมน่ารักอันนี้ชื่ออะไรพี่เมย์นี่เลยจ้ะพี่เมย์เย้เฮ้ยเย้อีเอ็นสุดท้ายเย้ดีใจไหมครับดีใจมากๆเลยเดี๋ยวน้องเก่งโตอีก10ปีมาทำงานกับพี่ไหมโอเคป่ะใช่ไหมอยากมาทำงานกับพี่อู๋ไหมหลังจากที่ผมพาน้องเที่ยวที่สตูดิโออูจุนไฮเอ็นจนเหนื่อยและอยู่กันหลายชั่วโมงเลยครับทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวเดี๋ยวผมก็อยากทานข้าวหนูอยากกินอะไรพูดเลย
อยากกินพิซซ่าอ่ะกินพิซซ่าน้องบอกว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตสำหรับการกินพิซซ่าเลยนะครับหลังจากนั้นเราสองคนก็ไปเที่ยวกันที่บ้านบอลกันต่อนะครับและสถานที่สุดท้ายตามที่น้องขอว่าอยากจะไปเที่ยวมากที่สุดในชีวิตในวันนี้นั่นก็คือสวนน้ำไดโนวาเตอร์พาร์คครับสวัสดีครับพี่คิวครับสวัสดีครับนี่คือพี่คิวฮะเจ้าของสวนน้ำไดโนวาเตอร์พาร์คครับเล่าให้พี่คิวฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของน้องเก่งครับหลังจากที่พี่คิวได้ฟังปุ๊บพี่ก็บอกอุ้ยอยากเจอน้องจังเลยก็เลยเนี่ยครับมารับพี่คิวมาเจอน้องอยู่ข้างหลังตอนนี้เดี๋ยวเราลงกันไปพาน้องไปดูสวนน้ำไดโนวาเตอร์พาร์ควันนี้ครับวันนี้มากับเจ้าของสวนน้ำเลยนะนี่เลยสวัสดีครับน้องเอ็งลงมาเลยลงมาเลย นี่ครับทุกคนและนี่เป็นสวนน้ำครั้งแรกของน้องในชีวิตด้วยนะทุกคนใช่ไหมมาเลยลงมาเลยเคยเห็นในคลิปใช่ไหมครับว่ามีสวนน้ำที่นี่แต่ไม่เคยมาเลยใช่ไหมเสียงเสือเครื่องหน้าอู๋ประทาคลิปอยู่นี่เออเป็นตั้มเรือแล้วก็ตัวเรือหลวงแล้วก็ดูจริงดูจริงอันนี้พี่แกทำเป็นตัวเรือหลวงแล้วก็หน้าอู๋พวกมันคงคิดสินะว่าว้าวโอ้โหโอเคครับอันนี้พี่คิววันนี้พี่คิวสวัสดีพี่คิวก่อนพี่คิวเป็นเจ้าของสวนน้ำที่นี่แหละและอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันครับว่าผมได้ติดต่อเจ้าของสวนน้ำเพื่อที่จะให้ทีมงานของสวนน้ำมาดูแลความปลอดภัยน้องอย่างใกล้ชิดหน่วยพยาบาลและทีมงานของสวนน้ำคอยดูแลน้องตลอดเวลาในการเล่นสวนน้ำในวันนี้ครับทำให้การเล่นสวนน้ำของน้องในครั้งนี้สนุกได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับเอาล่ะกลับมาบ้านแล้ววันนี้เป็นยังไงวันนี้สนุกไหมทั้งวันเลยสนุกมากเต็มที่มากนี่คือรถพ่อที่พ่อเอาไว้ใช้ทำงานทุกวันเลยใช่ไหมปกติคือพ่อจะเป็นคนขับแล้วหนูก็นั่งข้างๆตรงนี้ใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณพ่อครับที่บ้านหลังนี้อยู่กันกี่คนทั้งหมด4คนแล้วตอนนี้ไฟฟ้าไม่มีเหรอพ่อเอาเลยครับทุกคนผมและอุ้ยยนต์กับเดอะแก๊งไฮเอ็นของเราตรงนี้เรามีแบรนด์ขนมเจลลี่เป็นของตัวเองแล้วครับเล่ทุกคนก็เห็นกันว่าตอนนี้มันมาถึงที่สตูดิโอของเราเรียบร้อยแล้วนี่คือขนมไฮโยเจลลี่ของเรา1ล้านซองนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเยอะมากเยอะมากยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะข้างในยังมีอีกนะครับเฮ้ยนี่คืออะไรเนี่ยโอ้แอบนอนอยู่เรื่อยเลยอย่ามาโอ้ยเจลลี่นะเฮ้ยผมเตรียมให้ลูกค้าอันนี้คือบริการเหรอถูกต้องถูกต้องคุ้มกันเจลลี่ผมคุ้มกันเจลลี่ผมเป็นคนดูแลทั้งหมดเองเฮ้ยไปสุดยอดไปเลยเอาล่ะครับทุกคนและนี่คือเจลลี่ของพวกเรานะครับเฮ้ยใครอยากจะสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางด้านล่างตรงนี้หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าจอกดลิงก์ใต้คลิปนะครับผมอย่าลืมไปสั่งความอร่อยเพราะเราจะส่งให้ถึงคนถึงบ้านเลยทีเดียวแล้วเจอกันนะครับผมขอบคุณครับไม่เป็นไรน้องพี่ก็เอาหมดเนี่ยเอาล้านซองเฮ้ยฉีดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวฉีดตรงนี้ดิเอาล่ะจะไปที่เก็บเจลลี่แล้วยังไม่รู้เรื่องเลย